จองอาหารราคาพิเศษนะครับสุดประหยัดกับเว็บหรือว่าแอปพลิเคชัน o good to go นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้กันในยุโรปนะครับวันนี้ผมจองอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจองไว้ในช่วงเวลาบ่ายสองกว่าก็คือว่าคอนเซปต์ของ to good to go ก็คือจะเป็นอาหารที่เหลือ ในร้านอาหารคือเหมือนว่าอันนี้จะเป็นร้านอาหารจรีนนะครับเป็นไลายบุฟเฟ่ซึ่งหลังจากบ่ายสองครึ่งไปแล้วบุฟเฟ่ก็จะปิดเป็นอาหารที่เหลือจากมื้อกลางวันนะครับเราก็จะไม่ทราบว่าแต่ละวันมีอะไรเหลือบ้างแต่เพราเป็นอาหารใหม่ที่มีคุณภาพนะครับเพียงปกติเขาจะต้องทิ้งแต่เขามาทําโปรโมชั่นพิเศษกับแอปพลิเคชันจูโกู้โกไม่ได้มีเฉพาะร้านจีนนะครับร้านอาหารทุกอย่างที่ยุโรปเขาก,ก็ ร่วมรายการนี้ก็คือเขาจะไม่ทิ้งอาหารก็สามารถขายให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่อยากรับประทานอาหารราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพด้วยเพียงแต่ว่าเราจะเลือกอาหารไม่ได้เพราะว่าแต่ละวันก็จะเหลือไม่เหมือนกันนะครับในราคา4ยูโร49เซนต์นะครับร้านจีนวันนี้ให้อะไรผมมาบ้างกล่องเราต้องเอาไปเองนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นการประหยัด ขยะรักโลกร้อนนะครับเราก็ถึงเวลาเราต้องไปตามนัดไปตามเวลานะครับจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตพอไปถึงแล้วก็กดวอลีเดตนะครับกดว่าเรามาถึงแล้วแล้วเราจ่ายเงินแล้วเขาก็จะเอากล่องรับไปใส่อาหารมาให้วันนี้มาดูกันนะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเส้นหมี่ผัดไก่นะครับเหมือนคล้ายๆกับโซบะนั่นเองนะครับ ได้มา1กล่องนะครับต่อไปจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีปอเปี๊ยทอดกรอบนะครับแล้วก็ปลาหมึกวงชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของเฟ้นไฟรานะครับก็นี่นะครับในราคา4 4 9จนะครับเป็นการทำให้เราประหยัดกระเป๋าไปด้วยแล้วก็ร้านอาหารไม่เสียอาหารทิ้งตัง่งขยะไปฟรีๆนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ยังสามารถรับประทานได้อยู่นะครับ ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ยุโรปหรือว่าสนใจหรือเพื่อนเพนที่อยู่ในยุโรปหรือนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับใช้บริการแอปพลิเคชัน to go o นะครับ to go นะครับ t o o นะครับ to go o แล้วก็ t o o แล้วก็คำว่า go นะครับก็สามารถใช้บริการกันได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นอาหารที่เหลือจากการ ขายในวันนั้นอย่างที่โรงแรมก็มีนะครับอย่างบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าของโรงแรมพอสักสิบเอ็ดโมงอย่างนี้นะครับโควซองต่างๆที่เขาไม่มีแขกรับประทานเขาก็จะมาใส่ถุงรวมกันแล้วก็ให้เราสามารถไปรับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับแต่ละวันแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับลองใช้บริการดูได้นะครับ